สรุปรวมโค้งสุดท้ายก่อนที่ iPhone SE 2กับ iPhone 9จะวางจำหน่ายนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ติโอจะมาเล่าให้ฟังครับเปิดตัว iPad ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือกันกับแค่ iPhone 9หรือ iPhone SE 2ที่มีข่าวลือมานานมากๆเลยนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหรือกลางปีที่แล้วเลยวันนี้นะครับใกล้จะวางจำหน่ายเต็มที่แล้วดีโอก็ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อที่จะมารีแคปให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงมาสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ย iPhone 9หรือ iPhone SE 2เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับและน่าสนใจไหมก่อนที่ไปฟังกันนะครับดีโอมีคำถามเล็กน้อยนะครับว่าใครกันบ้างนะครับที่รอ iPhone 9อยู่อย่าลืมคอมเมนต์เล่าดีโอฟังนิดนึงนะครับผมและก็ขอสัก 2,000 ไลค์รวมถึงกด Subscribe Channel ดีรีวิวเพื่อเป็นกำลังใจให้ดีโอด้วยละกันนะครับผมป่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับจะมาเริ่มกันเลยครับข้อแรกนะครับข้อมูลของ iPhone 9หรือ iPhone SE 2นะครับเขาก็บอกว่ามีอยู่2ชื่อใช่ไหมครับมันมีข่าวลือทั้ง2ฝ่ายเลยว่าจะชื่อ iPhone 9นะครับหรือว่าจะชื่อ iPhone SE 2หลายๆคนที่ฟังอยู่ก็อาจจะงงว่าสรุปมันอันเดียวกันไหมหรือคือตัวเดียวกันไหมมันคือตัวเดียวกันนะครับผมแต่ถ้าถามว่าตอนนี้โอกาสที่จะใช้ชื่อไหนมากที่สุดเนี่ยติโอก็ต้องบอกว่าคาดว่าน่าจะใช้ชื่อ iPhone 9มากกว่านะครับผมจากเปอร์เซ็นต์ประมาณ 70-30 นะ iPhone 9 70 iPhone SE 2สัก30นะครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาบอกว่านะครับ Apple เนี่ยจะเอา iPhone ตัวนี้นะครับมาแทนที่ iPhone 8เลยนะครับ oh, no. พอวางขาย iPhone 9หรือ iPhone SE 2ตัวเนี้ยวางขายเสร็จปุ๊บจะเลิกวางจำหน่าย iPhone 8ทันทีเพราะฉะนั้นมันเลยมีโอกาสเป็นชื่อเลขที่มันเพิ่มขึ้นมาจาก iPhone 8ค่อนข้างสูงนะครับผมเพราะฉะนั้นชื่อเนี่ยก็คงจะเป็น iPhone 9สัก 70% ละกันในความคิดดีโอนะครับผมมาดูกันที่ข้อมูลชุดต่อไปนะครับซึ่งเป็นการที่นักพัฒนาครับเขาได้ไปแกะโค้ดใน iOS 14เลยนะครับแล้วก็ค้นเจอครับว่า iPhone 9เนี่ยในรอบนี้เนี่ยจะไม่ใช่แค่ iPhone 9มาแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าจะมาถึง2ตัวนั่นก็คือการที่มีโอกาสสูงมากที่จะเปิดตัว iPhone 9 Plus มาด้วยนะครับ wow. มีเป็น2ไซส์เลยไซส์แรกนะครับก็จะเป็น iPhone 9ที่ขนาดหน้าจออยู่ 4.7 นิ้วนะครับผมและอันที่2ก็คือ iPhone 9 Plus นะครับไซส์ขนาดหน้าจอนั่นก็คือ 5.5 นิ้วก็เหมือนกับ iPhone 8 8 Plus 7 7 Plus 6 6 Plus เลยนะครับผมโดยที่หน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบเดียวกันนะครับนั่นคือการใช้หน้าจอแบบ LCD นะครับจะไม่ได้ใช้หน้าจอแบบ LiquidRetina เหมือนของ iPhone 11หรือว่าเหมือนของ iPhone XR นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับของหน้าจอนะครับผมตรงนี้เนี่ยตัว iPhone 9กับ iPhone 9 Plus นะครับผมขอเรียกเป็นชื่อนี้เลยแล้วกันนะ iPhone 9กับ iPhone 9 Plus นะครับผมจะใช้ชิปนะครับ A13 Bionic นะครับผม ซึ่งคือตัวเดียวกันกับตัวของ iPhone 11 11 Pro และ11 Pro Max ที่เพิ่งเปิดตัวไปปลายปี2019เลยนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นชิปที่อัปเดตมาแบบล่าสุดเลยอะแต่มาใส่ในตัวมือถือในราคาที่เดี๋ยวกูพูดราคาที่หลังละกันนะครับผมนอกจากนี้นะครับจากชุดข้อมูลของ iOS 14เนี่ยก็ค้นพบว่ายังจะมีปุ่มโฮมอยู่นะครับแต่ไม่ใช่ปุ่มโฮมที่แบบเป็นกดได้เหมือน iPhone 6หรือ iPhone 6s นะครับผมมันจะเป็นเหมือน iPhone 7กับ iPhone 8นะครับผมแต่ก็จะมีการแบบว่าระบบการสั่นเพื่อตอบสนองให้เรารู้สึกว่าเรากำลังกดลงไปนะครับเขาเรียกว่า Haptic Touch นะครับผมกดปึ๊บจะเป็นเหมือน iPhone 7กับ iPhone 8นะครับใครที่ชอบการสแกนลายนิ้วมือนะครับ yeah. ก็น่าจะชอบใจนะครับสำหรับ iPhone 9แล้วก็ iPhone 9 Plus ในรอบนี้นะครับผมสำหรับติโอนะติโอก็รู้สึกว่าชอบการสแกนลายนิ้วมืออยู่นะยิ่งช่วงโควิดระบาดอย่างเงี้ยนะครับเราใส่หน้ากากตลอดเวลาเราไปข้างนอกเฮ้ยเราจะต้องดึงหน้ากากออกมาเพื่อสแกนใบหน้าก็ลำบากมากเลยนะการสแกนลายนิ้วมือเนี่ยมันยังเขาเรียกว่าครอบคลุมมากกว่าเนาะเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เล่าให้ติโอฟังด้วยแล้วกันเนาะตรงนี้นะมาพูดถึงเรื่องดีไซน์กันบ้างนะครับด้านข้างของตัว iPhone 9กับ iPhone 9 Plus นะครับผมก็คิดว่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่น่าจะเป็นสแตนเลสเหมือน iPhone 11 Pro 11 Pro Max นะครับผมก็ยังจะเป็นอลูมิเนียมแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นกระจกนะครับเหมือนที่มีมาใน iPhone 8เพื่อที่จะรองรับการชาร์จแบบไวเลสชาร์จนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าใครชอบ
ไวเลสชาร์จก็ยังจะใช้ได้ต่อแน่นอนสำหรับ iPhone 9กับ iPhone 9 Plus นะครับพูดถึงเรื่องอีกตัวนึงนั่นคือกล้องนะครับผมกล้องตัว iPhone 9เนี่ยเขาก็ไปค้นพบในโค้ดของ iOS 14นะครับพบว่าตัวกล้องเนี่ยจะมีอยู่1กล้องนะครับใน iPhone 9แต่ iPhone 9 Plus เนี่ยต้องรอดูกันต่อไปครับว่ามันจะมี2กล้องมาเหมือนใน iPhone 8 Plus หรือเปล่าตามที่ติโอคาดการนะกับข้อมูลที่เขาพูดมาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีกล้องเดียวมันก็อาจจะเป็นเหมือน iPhone XR นะครับผมที่ใช้กล้องเดียวแต่ก็สามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังบอกว่าจะมีชิปที่เขาเรียกว่า Express Transit นะครับเพื่อเอาไว้สำหรับว่าการเดินทางในรถไฟฟ้าต่างๆก็จะใส่มาในตัวของ iPhone 9แล้วก็ iPhone 9 Plus ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาพรวมนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่เรื่องของราคาแล้วก็วันวางจำหน่ายกันบ้างนะครับราคาของตัว iPhone 9และ9 Plus นะครับราคาเริ่มต้นที่400เหรียญถ้าเข้าไทยก็คงบวกอีกประมาณนึงนะครับเพราะว่าของไทยเนี่ยเขาจะขายแพงกว่าของอเมริกาเนาะถ้าให้ติโอคาดเดานะ 15,000 แล้วก็ iPhone 9 Plus นี่ก็น่าจะเริ่มที่ 18,000 นะครับผมใครที่สนใจเนี่ยก็กำตังรอประมาณนี้ไว้ก่อนละกันนะครับผมส่วนวันวางจำหน่ายนะครับวันวางจำหน่ายเขาคาดการไว้นะครับว่าจะเป็นต้นเดือนเมษายนนะครับถ้าโควิด-19 เนี่ยไม่มาส่งผลกระทบต่อการผลิตมากนะครับน่าจะออกมาเวลาเดิมนะครับผมแล้วก็เป็นข่าวดีด้วยว่าเมืองจีนเนี่ยคนติดเชื้อของโควิดน่าจะลดน้อยถอยลงเยอะเป็นจำนวนเยอะมากแล้วนะครับการทำงานต่างๆเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วในเมืองจีนนะครับผมตรงนี้ก็ใครรออยู่คิดว่าน่าจะไม่ต้องรอนานนะครับจากคราวที่แล้วที่ติโอออกข่าวไปเนาะตอนนั้นสถานการณ์ของโควิด19ยังคลุกคลุ่นอยู่ในประเทศจีนนะครับตอนนี้ถือว่าบรรยากาศในประเทศจีนดีขึ้นมากๆแล้วอาจจะทำให้ออกมาได้ในปลายเดือนนี้หรือว่าต้นเมษาสามารถวางจำหน่ายได้นะครับผมวันนี้ติโอก็มาสรุปรวมให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับโค้งสุดท้ายของ iPhone 9และ iPhone 9 Plus ในรอบนี้นะครับผมใครที่ชอบปุ่มโฮมนะครับใครที่ชอบดีไซน์ของ iPhone ในแบบ iPhone 7 iPhone 8เนี่ยน่าจะชอบในตัว iPhone 9นี้เหมือนกันนะครับ wow. เพราะจริงๆแล้ว Apple เขาคงจะทำมาเพื่อซัพพอร์ตคนที่ใช้ iPhone 6 iPhone 7อยู่แล้วก็อยากจะอัปเกรด iPhone ของตัวเองให้มันทันสมัยให้มันใช้ชิปล่าสุดในจำนวนเงินที่ไม่สูงมากคนน่าจะมาใช้ตัว iPhone 9นี้แทนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลโค้งสุดท้ายมาให้เพื่อนๆฟังกันอีกสักรอบนะครับผมอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกคนอื่นด้วยเพื่อนๆคนอื่นจะได้เตรียมใจในการเก็บเงินมาสอย iPhone 9กับ iPhone 9 Plus ในครั้งนี้นะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์เล่าให้ติโอฟังนะครับว่าใครที่รอ iPhone 9อยากจะรู้ว่ามีรอกันเยอะอยู่ไหมนะครับผมหรือว่าพอแบบว่าได้ข่าวของ iPhone 12จะไป iPhone 12มากกว่ารออ่านคอมเมนต์แล้วก็รอตอบกลับคอมเมนต์อยู่นะครับสำหรับวันนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ